สวัสดีทุกคนนะคะอยู่กับติวเตอร์มินและช่อง English Variety by ติวเตอร์มินค่ะสำหรับวันนี้นะคะเข้าสู่ช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะคะรวมถึงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงด้วยนะคะติวเตอร์มินค่ะมีคำอวยพรนะคะที่นอกเหนือจากคำว่า Merry Christmas มาฝากทุกคนค่ะจะเป็นคำว่าอะไรนั้นลองไปติดตามชมในคลิปนี้พร้อมกันค่ะคำอวยพรแรกนะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะเพื่อนสนิทหรือเพื่อนรักของเราค่ะเราอาจจะไปบอกเขานะคะว่าChristmas is a feeling to friends, share with lover, and love to show that you care. ข้อหมายนะคะก็คือ Christmas คือการแสดงออกนะคะถึงการแบ่งปันเสียงหัวเราะกับเพื่อนนะคะรวมถึงการแสดงความห่วงใยซึ่งกันและกันด้วยค่ะถัดจากเพื่อนนะคะก็ขาดไม่ได้เลยเป็นคนรักของเรานะคะหรือว่าแฟนค่ะเราอาจจะบอกเขานะคะคนนั้นได้ว่า Merry Christmas, you are the best gift I could ask for. ดูโรแมนติกมากเลยใช่ไหมคะความหมายนะคะก็คือสุขสันต์วันคริสต์มาสจากที่รักคุณคือของขวัญนะคะที่ฉันถามหามาตลอดค่ะเพื่อนไปแล้วนะคะคนรักไปแล้วค่ะสำคัญอีกอันดับหนึ่งก็คือครอบครัวนะคะขาดไม่ได้เลยค่ะถ้าอยากอวยพรครอบครัวนะคะสามารถไปบอกทุกคนในครอบครัวสมาชิกในครอบครัวนะคะได้ว่า having a family like you is the best Christmas gift there ever could beนะคะการมีครอบครัวอย่างคุณเนี่ยคือของขวัญวันคริสต์มาสที่ดีที่สุดที่เคยมีมาค่ะสุดท้ายนะคะถ้าอยากจะอวยพรผู้ใหญ่หรือว่าอวยพรเจ้านายนะคะอาจจะเขียนการ์ดหรือว่ามีของขวัญไปให้พวกท่านนะคะแล้วก็เราสามารถพูดกับท่านเหล่านั้นนะคะได้ว่า your wonderful mentor thank you and merry christmas I hope you have a great holiday seasons and that this year is better than last ความหมายนะคะก็คือคุณคือที่ปรึกษาMentor ก็คือที่ปรึกษาที่ดีที่สุดนะคะสุขสันต์วันคริสต์มาสและหวังว่าคุณจะมีวันหยุดนะคะที่ดีรวมถึงขอให้ปีนี้นะคะดีกว่าปีที่แล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคำอวยพรนะคะที่นอกเหนือจากคำว่า Merry Christmas นะคะชอบคำอวยพรไหนฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะคะและถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง English Variety by ติวเตอร์มินด้วยนะคะสนใจเรียนกับติวเตอร์มินนะคะติดต่อได้ค่ะที่ Facebook English Tutoring by ครูมินนะคะสำหรับวันนี้ติวเตอร์มินลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ